ในแต่ละวันนะครับที่เราวางโปรแกรมให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมด้านโภชนาการการเทรนระหว่างเทรนที่เราต้องจัดท่าบิ้วหรือว่ากระตุ้นนักเรียนอีกนะครับทุกวันเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเกิดความเครียดนะความเครียดทุกวันเลยการที่เราจะผ่อนคลายความเครียดระบายความเครียดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองการคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายแนวที่เรียกว่าแอโรบิกนะครับก็คือที่เราคุ้นเคยกันก็คือการวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานนะครับต่อยมวยก็ได้นะครับหรือว่าเป่าออกแนวกีฬาก็อาจจะเล่นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลอย่างนี้ก็ได้ครับผมการคาร์ดิโอก็ช่วยกระตุ้นนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับและความดันโลหิตครับและที่สำคัญนะครับเป็นตัวช่วยนึงครับที่ลดน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมการคาร์ดิโอนะครับก็แบ่งด้วยการ2วิธีง่ายๆก็คือมีความเข้มข้นที่น้อยหน่อยนะครับแล้วก็มากหน่อยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นที่น้อยหน่อยหรือว่าทำให้แรงกดระหว่างพวกข้อต่อเราเนี่ยไม่หนักมากเบาๆก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีการวิ่งนะครับเบาๆการเดินการว่ายน้ำนะครับหรือการวิ่งบนพวกเครื่องวิ่งต่างๆนะครับก็จะทำให้การคาร์ดิโอเนี้ยไม่หนักจนเกินไปครับผมส่วนที่2ครับคือการคาร์ดิโอด้วยแรงกระแทกที่ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับก็จะใช้แรงกดตามข้อต่อเนี่ยมากขึ้นก็คือเช่นการกระโดดนะครับการกระโดดเชือกนะครับการเต้นแอโรบิกหรือการเล่นท่าพื้นฐานที่หนักที่ใส่น้ำหนักโหลดลงไปให้เยอะมากขึ้นครับผมปกติเนี่ยเราสควอชธรรมดาอาจจะเป็นไม่ใส่น้ำหนักเป็นบอดี้เวทครับแอร์สควอชเนี่ยเราก็เป็นแรงกดที่มันค่อนข้างจะเบาแต่พอหนักขึ้นเราอาจจะไปใช้ในการแบกน้ำหนักบาร์เบลดัมเบลหรือว่าใช้คัตเทิลเบลก็ได้นะครับบางอย่างเราอาจใช้การกระโดดเข้ามาผสมผสานแต่ขอแนะนำก่อนว่าป้องกันก่อนว่าต้องมีพื้นฐานที่ดีมากๆจริงๆนะครับถึงจะใส่น้ำหนักแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นแรงกระแทกลงไปได้นะครับประโยชน์ของการคาร์ดิโอเนี่ยเยอะมากจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับและช่วยทำให้นะครับหัวใจเราทำงานได้อย่างเต็มที่ครับการคาร์ดิโอนะครับยังช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายก็ทำให้สุขภาพจิตเนี่ยเราดีขึ้นด้วยครับให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับปลอดโปร่งนะครับผ่อนคลายความเครียดและทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับข้อควรระวังในการคาร์ดิโอนะครับคืออย่าหักโหมการหักโหมมากไปก็จะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็อาทิตย์นึงนะครับเราควรทำการคาร์ดิโอประมาณสัก 3-5 วันสำหรับมือใหม่นะครับที่ทำการคาร์ดิโอนะครับก็สมควรที่อยู่ที่ประมาณ30นาทีต่อวันสำหรับคนที่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็เพิ่มระยะเวลานะครับเป็นประมาณ45นาทีถึง60นาทีต่อวันได้เลยนะครับสำหรับการทำคาร์ดิโอนะครับก็มีข้อจำกัดสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มก็คือที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นนะครับโรคหัวใจนะครับโรคความดันโลหิตเบาหวานและพวกข้อต่อต่างๆที่มีการอักเสบหรือการบาดเจ็บนะครับอันนี้นะครับผมแนะนำให้ปรึกษาแพทย์กันก่อนหรือก็ต้องมีการวางโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะครับผมเหมาะสมกับโรคที่เราเป็นด้วยนะครับเพื่อโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะครับการเป็นเทรนเนอร์เครียดครับเครียดที่ว่าวันนึงเนี่ยเราเจอนักเรียนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในแต่ละวันนะครับที่เราวางโปรแกรมให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมด้านโภชนาการนะครับไหนจะการเทรนระหว่างเทรนที่เราต้องจัดท่าบิ้วหรือว่ากระตุ้นนักเรียนอีกนะครับทุกวันเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเกิดความเครียดนะความเครียดทุกวันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะผ่อนคลายความเครียดระบายความเครียดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองซึ่งตัวผมเนี่ยชอบออกกำลังกายในแนวคาร์ดิโอนะครับนอกจากออกกำลังกายที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วนะครับโค้ชยังเลือกดื่มน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของแอลเทียนีนะครับวิตามิน B รวมและวิตามิน C 200% เพื่อบูสต์สมองให้ไบรท์เสมอเมื่อสมองผ่อนคลายแล้วก็สามารถกลับมาทำงานและกลับมาลุยงานได้เต็มที่มากกว่าเดิมครับเครียดแล้วต้องรู้จักผ่อนคลายนะครับ